ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะต้องขออนุญาตด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ขากล้องมันจะหล่นนะคะแล้วก็พูดไปก็ปรับกล้องไปหลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ปรับกล้องให้เรียบร้อยซะก่อนนะพูดไว้ก่อนนะคะทำไมไม่ปรับกล้องให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยพูดต่อนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่ารายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการวิทยุค่ะนะคะถึงกล้องมันจะขยับยังไงก็แล้วแต่เสียงมันก็ยังออกได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเสียงทางสถานีวิทยุเนี่ยเขาก็ยังไหลเป็นสวัสดีเหมือนเดิมแต่ทาง Facebook อาจจะดูแล้วมันสะดุดว่าทำไมอาจารย์พูดไปดึงกล้องไปอะไรไปได้อะไรนะคะทำไมไม่คอยให้ดึงให้เรียบร้อยซะก่อนนี่คือเหตุผลนะคะทุกอย่างที่ทุกคนทำเลยค่ะมันจะมีเหตุผลเสมอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามเหตุผลมันหาเรื่องค่ะปกติเนี่ยตัวเองจะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปกติเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครทำอะไรเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจยกตัวอย่างเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจเราก็จะถามก่อนว่าทำไมถึงทำแบบนี้คะทำไมถึงอย่างนี้อะไรเงี้ยอยากจะรู้เหตุผลของเขาอะว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าการถามเหตุผลในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นหาเรื่องมันทำให้สังคมเนี้ยมันก็ต้องอยู่เราก็ต้องมีสติขึ้นอะว่าคำถามแบบนี้มันต้องใช้กับคนที่มีสติอยู่ด้วยกันมันถามเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์นะคะว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไปปรากฏว่าคนที่ต้องขออภัยนะคนที่ขาดสติคนพาลที่แบบใช้อารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราถามคำถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะขี้เกียจตอบจะหงุดหงิดจะโมโหก็เลยกลายเป็นว่าหาเรื่องเพราะฉะนั้นการประชุมเนี่ยจึงเกิดขึ้นไม่ค่อยสมูทสังเกตไหมคะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมีการประชุมกันอะไรกันเนี่ยมักจะไม่ค่อยลงตัวด้วยความที่ว่าอัตราตัวตนเนี่ยของคนในปัจจุบันเนี่ยมันสูงแล้วมันก็ยึดความคิดยึดกิเลสของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่กันทั้งนั้นเลยพอมีการยึดกิเลสยึดความคิดเป็นใหญ่กันเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนไม่มีใครยอมใครเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ในเวลาที่ไม่ควรยกตัวอย่างเช่นที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอย่างเช่นเราเกิดมาเป็นคนไทยคนอายุ60ปีเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับค่าเบี้ยผู้สูงอายุลูกข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ข้าราชการซีนี้เบิกจ่ายให้พ่อแม่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเรามักจะยอมรับตรงนี้กันเออคนนี้เขาได้ไปแต่อาจจะยินดีกับเขาบางคนหรือบางคนอิจฉาเขาเกิดมาโชคดีอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมว่าคนเนี้ยใครเห็นใครก็รักคนคนนี้ใครเห็นใครก็เกลียดคนคนนี้ทำดีแต่ทำไมไม่ได้ดีอะไรเงี้ยเราเริ่มเรียกร้องเริ่มทะเลาะ กันว่าทำไมคนนี้ทำดีไม่ได้ดีไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วทำไมคนที่เขาเป็นลูกข้าราชการเขาเบิกจ่ายได้ค่าเล่าเรียนกับคนที่ไม่ใช่ลูกข้าราชการเบิกจ่ายไม่ได้ทำไมเราไม่เห็นเรียกร้องเลยเพราะเรายอมรับไงเรายอมรับว่าคนนี้เขาเป็นลูกราชการแต่โดยทางตามความเป็นจริงเนี่ย
เราก็ไม่ยอมรับว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวคำว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนยอมรับได้ยากแล้วคนเข้าใจได้ยากพอเราเข้าใจมันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดปฏิเสธคำว่าปฏิเสธในที่นี้ก็หมายถึงตัวโทสะก็คือทุกข์นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวปฏิเสธเนี่ยก็คือทุกข์นั่นเองเราต้องไปดูต้นขั้วของไอ้เจ้าตัวโทสะหรือตัวโทมนัสหรือความเสียใจสวัสดีค่ะคุณนันตอนนี้โยคีนะโยคีปฏิบัติธรรม3เดือนกับโยคีร่วมปฏิบัติธรรม7วันนะคะ15วันก็มีกำลังจะเดินผ่านข้างหลังไปนะคะก็ตอนนี้เปิดเป็นคอร์สเข้มค่ะแต่ว่าตารางเนี่ยจะไม่เหมือนตารางคอร์สปกติปกติตารางคอร์สปกติเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีจะต้องบรรยายช่วง8โมงถึง9โมงแนะนำการปฏิบัติให้กับโยคีแต่ตอนนี้เนี่ยตารางเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นบรรยายเฉพาะกลางคืนสลับกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะฮะช่วงกลางคืนเลยนะฮะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จัดรายการธรรมวลีปกติในข้างหลังเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้โยคีกำลังเดินผ่านข้างหลังไปตอนเช้าครึ่งชั่วโมงช่วงเช้ามืดก็ยังจัดตามปกติเหมือนคอร์สเข้มทั่วไปก็สรุปว่าวันนี้เนี่ยก็จะพูด3รอบปกติเนี่ยการบรรยายธรรมะเนี่ยก็จะบรรยายทุกวันเมื่อก่อนทาง Facebook เองเนี่ยก็โพสต์แล้วก็ให้ญาติธรรมเนี่ยอนุโมทนาบุญในการแสดงธรรมแต่หลังๆนี่ไม่เคยเลยจริงๆแล้วบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเนี่ยก็ได้บุญเยอะอยู่พอสมควรหลังเป็นโยคี3เดือนค่ะกับโยคี7วันกำลังเดินผ่านได้บุญด้วยกันค่ะหลังจากที่โยคีรับอาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปฏิบัติต่อเลยโดยมีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านเจ้าคณะอำเภอหรือพระอาจารย์ใหญ่วิปัสสนาของเราเนี่ยอยู่ร่วมปฏิบัติด้วยตลอดงานนี้ก็เลยรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะคะแล้วพอดีกันว่าทางพี่หมออมพรแล้วก็พี่อรพินเนี่ยก็เข้าคอร์สด้วยวันนี้ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะได้ทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็เก็บนะเก็บศาลาเก็บโรงครัวมันไม่มีใครนะเก็บศาลาเก็บโรงครัวแล้วก็เตรียมอาหารมาเตรียมอาหารเพราะโยคีมีเยอะต้องเสริมอาหารท่านพระอาจารย์ก็ไม่ได้บอกทางญาติโยมไปเรื่องของทางตลาดเพราะว่าทางตลาดบ้านไร่เองเนี่ยก็ต้องขออนุโมทนาบุญช่วยเราตลอดต่อเนื่องมากนะคะตั้งแต่ปริวาสนะปริวาสคอร์สที่ผ่านๆมาติดกันหมดเลยค่ะปริวาสก็เพิ่งช่วยอาหารไป10วันตอนนี้เราก็เข้าสู่สภาวะปกตินะแต่ว่ามีโยคีเพิ่มขึ้นเราก็จึงเพิ่มอาหารขึ้นมาก็ทำกับข้าวเอง ด้วยเตรียมน้ำปานะจัดโต๊ะน้ำปานะทำทุกอย่างก็มีพี่นางมาช่วยอีกท่านหนึ่งนะคะก็มีพี่นางมาช่วยอีกท่านหนึ่งก็ได้บุญด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ย ก็บอกกับโยคีแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าพี่หมออมพรเนี่ยก็เป็นคนที่แบบแกเห็นอาจารย์ทำอะไรเนี่ยแกจะต้องช่วยจนแกเหนื่อยอะค่ะก็จะบอกแกตลอดว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าบางทีเนี่ยแกเปิดเราเห็นแกทำแล้วเราก็เลยเอางานใหม่ขึ้นมาแกก็จะช่วยอีกคือแกจะไม่ให้เราทำอ่ะแกไม่อยากให้เราทำก็เลยบอกพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า อยากให้พี่เข้ามากกว่าเพราะปรึกษาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ว่าอยากจะให้นิสิตขอโทษทีค่ะเรียกนิสิตจนเคยนะอยู่มจร.
อยากให้ศีลกรรมฐานเนี่ยได้ที่เรียนบาลีเนี่ยมีโอกาสได้เข้ากรรมฐานด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะช่วยคนเนี่ยในด้านของการแนะนำต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้บาลีเนี่ยก็ต้องได้อภิธรรมสอนกรรมฐานมันถึงจะสามารถที่จะพูดลึกซึ้งเข้าไปตัวเองเคยพูดอยู่กับคนหลายคนแม้กระทั่งพระคุณเจ้าเองที่คุยกันนะคะเพราะว่าเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์มาตลอดก็จะรู้จักพระคุณเจ้าเยอะพอสมควรก็คุยกันว่าพระคุณเจ้าบางทีเนี่ยทำวิทยานิพนธ์หรือทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเนี่ยท่านก็จะประยุกต์อะค่ะว่ามันทันสมัยอะก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าคือว่าถ้าพระคุณเจ้าจะไปประยุกต์ให้มันทันสมัยเนี่ยพระคุณเจ้าอย่าไปประยุกต์เพราะว่าโยมเนี่ยเป็นคฤหัสถ์โยมเขาทันสมัยอยู่แล้วการประยุกต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเอาธรรมะที่ลึกซึ้งอธิบายให้เขาเข้าใจได้เดี๋ยวตอนประยุกต์ใช้เนี่ยเขาประยุกต์ใช้เองได้ถ้าเป็นของพระคุณเจ้านะคะขอลึกทุกวันที่ตัวเองอ่านหนังสือหรือหาตำรับตำราเนี่ยไม่เอาที่ประยุกต์เลยค่ะเพราะว่าพอเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วมันเอามาประยุกต์ได้เองถ้ามันเข้าใจเพราะฉะนั้นขอที่เป็นแบบลึกซึ้งแต่ถ้าเกิดญาติโยมที่ทำงานวิจัยเกี่ยวพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยชอบประยุกต์เพราะว่ามีความชำนาญในด้านการทำงานดูสิกรรมอีกแล้วนี่ค่ะมีความชำนาญในด้านการทำงานพอได้หลักธรรมะปุ๊บก็ไปประยุกต์ได้เพราะว่ารู้จักรายละเอียดในด้านการทำงานแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยโดยความที่พระคุณเจ้าเองเนี่ยนะคะพระคุณเจ้าเองเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับการทำงานพอจะไปประยุกต์จริงๆเนี่ยมันก็เลยประยุกต์ไม่ได้ประยุกต์ได้ไม่ตรงอะค่ะแบบลึกซึ้งมาเลยค่ะนะคะค่ะเอาไปเชื่อมโยงใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าต้องใครที่เก่งอันไหนเนี่ยให้เอาตรงนั้นอย่างธรรมะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เข้ากรรมฐานเนี่ยก็ต้องเข้าใจอภิธรรมอย่างเงี้ยหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโค้ชต่างๆยุคนี้มีโค้ชละแบบทำระดับต่างประเทศอะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคนในแง่มุมต่างๆหลายคนก็ศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาของเราแล้วก็ต้องเรียนอภิธรรมด้วยเพราะว่าอภิธรรมเนี่ยมันจะเข้าใจไอ้ตัวรากอะค่ะรากของปัญหาว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างยกตัวอย่างที่เรากำลังคุยเรื่องของความทุกข์ตอนนี้เนี่ยคอร์สเข้มที่วัดปูจวงเนี่ยกำลังเปิดอยู่โยคีส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโยคีเก่านะคะหาคนที่แตกทฤษฎียากมากคนที่แตกทฤษฎีเนี่ยมีเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ว่าพอท่านเข้าใจทฤษฎีแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยท่านก็โดยเฉพาะทฤษฎีทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยพอเขาเข้าไปลึกๆเนี่ยบางครั้งถ้าไม่มีอุปนิสัยในการแสดงธรรมเนี่ยท่านจะไม่แสดงถ้าไม่มีอุปนิสัยในการแสดงธรรมเนี่ยจะไม่แสดงอ่ะคือเข้าใจแล้วก็เอาเจ้าของให้สงบแล้วก็พ้นทุกข์เป็นแนวนั้นพอศึกษาในระดับหนึ่งแล้วมันจะเป็นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ต้องอะไรมากค่ะไม่ต้องมีทฤษฎีแตกฉานนะคะเอาแค่ว่าพอรู้เรื่องบางทีเนี่ยยังพูดน้อยลงเลยตอนนี้สนทนาคุยกับคนแทบจะไม่มีเรื่องพูดเลยค่ะอาจารย์นอกจากว่าคนที่สนใจถามถ้าคนถามเนี่ยจะตอบชอบตอบแต่ถ้าเกิดคุยเนี่ยอย่างที่คุยที่เล่าเมื่อวานค่ะว่าถ้าบอกว่าฉันอยู่บ้านฉันชอบกินน้ำพริกอ๋อฉันไม่ชอบหรอกฉันชอบกินขนมมากกว่าอะไรเงี้ยเปิดประเด็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะเป็นคนเปิดประเด็นใหม่คุยไม่เป็นแต่ที่สมัยก่อนก็เป็นคนคุยเก่งอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้คือถ้าจะคุยกับใครก็จะมีแบบ
เพราะสติมันมาค่ะพอสติมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะดูเลยว่าเราคุยกับคนเนี่ยเขากำลังจะเล่าอะไรเราฟังอยู่เราก็ตั้งใจฟังถ้าเขาถามเราก็ตอบถ้าเขาต้องการสนทนาคุยสบายๆเราก็ยิ้มไปนิดๆหน่อยๆคือจะให้เราอะไรเยอะๆมันไม่เป็นคือมันฝืนไม่ได้มันฝืนไม่ได้บางทีการที่เราจะฝืนอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมันมาเห็นสังสารวัฏแล้วมันน่ากลัวสังสารวัฏนี้มันยาวนานเกินกว่าที่เราจะทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เพื่อใครสักคนหนึ่งการมีสติมันคือสิ่งที่ดีที่สุดละอย่างกรรมฐานตอนนี้ทางโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นโยคีเก่าหมดเลยตัวเองก็เลยพูดกับโยคีอยู่ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันคือการมีสติการเจริญสติปัฏฐาน4ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้เลยปัญหามันมีอยู่ว่าคนในยุคหลังพุทธกาล 2,000 กว่าปีเกือบ 3,000 ปีเนี่ยไม่สามารถที่จะมีสติอยู่ในปัจจุบันได้จึงมีวิธีการต่างๆที่มาทำให้เกิดคุณสมบัติตามในพระไตรปิฎกซึ่งเกิดขึ้นจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถท่านก็นำวิธีการมาอธิบายว่าอย่างเงี้ยมันเป็นสมาธิอย่างเงี้ยมันเป็นสติอันนี้เป็นศรัทธาอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นการอธิบายเพิ่มขึ้นในชั้นอาจารย์แต่ในสมัยพุทธกาลเลยเนี่ยพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าคนที่จะต้องฟังเนี่ยอยู่ในขายพยานเนี่ยโอ้โหฟังนิดเดียวก็เข้าใจแล้วค่ะคิดตามพุทธเจ้าเก็ตเลยพุทธเจ้าบอกอย่างเช่นตัวเองยกตัวอย่างเรื่องของฉากกั้นเมื่อเช้าก็พูดเมื่อวานก็พูดนะคะเรื่องนี้มันง่ายปกติจะเรื่องใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะมันอธิบายง่ายมันเห็นตัวกิเลสชัดด้วยความปรารถนาดีก็ไปขอร้องหลวงพี่ให้เอาเหล็กดัดในวัดซึ่งมีอยู่แล้วเราไม่อยากเสียเงินประหยัดครั้งแรกก็จะเอาไม้มาติดแล้วก็ติดลูกล้อเพราะว่าไม้มันหนักใช่ไหมคะก็ต้องติดลูกล้อความคิดมันก็พัฒนาตัวเองของมันมาจนมองซ้ายมองขวาก็ต้องได้จ้างอ่ะช่างไม้ถ้าหลวงพี่ทำโครงเสร็จช่างไม้มาทำให้ก็ไม่เสร็จอีกเอาแหละอยู่ดีไอเดียมันก็เกิดขึ้นมาว่าเอาผ้าดีกว่าขึงเอาผ้าขึงเรามีช่างเย็บผ้าอยู่เอาผ้าขึงก็เลยรบกวนพี่นางอีกคนนึงไปซื้อผ้ามา1,400 บาทนะคะไอ้สีชมพูลายๆนั่นน่ะแต่ความจริงอยากจะได้สีเรียบๆไม่มีลายเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้มันฉุกเฉินปกติอยู่กรุงเทพเนี่ยราคานี้ไม่ซื้อค่ะ 1,400 แต่พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันเลือกไม่ได้ผ้ามันเดินทางมาไกลแล้วอีก2 วันจะถึงคอร์สมันก็เอาละอันนี้แหละพี่นางได้ไปรีบเย็บก็ผ้าก็เป็นลายๆหน่อยทีนี้เนี่ยโยคีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านพระอาจารย์เคยมีดำริที่จะกั้นห้องแล้วก็ซื้อตู้มาตู้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยค่ะในกุฏิรวมเนี่ยเอามาวางแล้วก็เตียงวางเป็นช่องๆเพื่อที่จะให้โยคีเนี่ยได้อยู่กันช่องไข่ช่องมันตอนนั้นก็เป็นสัดส่วนดีแล้วตอนหลังเนี่ยตู้เนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันลาขึ้นตู้มันลาขึ้นพอตู้มันลาขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เลยเอายังไงดีต้องไปเช็ดหูฝุ่นลาเต็มห้องหมดเลยค่ะนะคะปรากฏว่าตู้มันลาขึ้นก็เลยคิดนะเอาผ้าก็เลยได้พี่นางเย็บเป็นผ้าค่ะกั้นแต่ทีนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังเรื่องของกิเลสก็คือว่าปรากฏว่ายังไม่ทันได้เอาที่กั้นไปเลย
สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็ปรากฏว่าไอ้ลาวเนี่ยหลวงพี่ทำเสร็จปุ๊บพี่เนนก็ช่วยกันแบกลงไปค่ะไปไว้ข้างหน้าห้องเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยอาจารย์ไม่เอานะอาจารย์จะมาตั้งเหรอมันจะใช้ได้เหรอมันจะอึดอัดหรือเปล่ามันจะอย่างงี้มันจะอย่างงี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะไม่ยากพระพุทธเจ้าก็จะแสดงให้เห็นว่าความอึดอัดที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นอนาคตณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตาเราเนี่ยไปเห็นไอ้ตัวลาวเมื่อตาเราไปเห็นลาวแล้วเนี่ยก็แค่เห็นอนาคตยังมาไม่ถึงเราไม่ควรที่จะไปทุกข์กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่อันเนี้ยโยคีเองเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยกลับไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะหลายคนมากเลยมาพูดอะว่าน่าจะไปคุยกันเองกับวิพากษ์วิจารณ์นะคะเนี่ยดูสิอาจารย์จะเอาที่กั้นมาอึดอัดไม่เอานะที่กั้นไม่เอาได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วที่กั้นเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปตั้งเลยคอยให้ที่กั้นเนี่ยมันไปตั้งก่อนไหมแล้วเราอย่าเพิ่งปฏิเสธรอล่วงหน้านะไปตั้งก่อนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีตู้เราจำได้ไหมเราก็เคยนอนกันอยู่ได้ครั้งเนี้ยมันบางกว่าตู้อีกมันเป็นผ้าแต่ทำไมถึงวางไม่ได้เขาก็เลยเริ่มหยุดเพราะเราไม่ทันอารมณ์ตัวเองเราไม่อยู่กับปัจจุบันไอ้โครงเหล็กมันยังตั้งอยู่ข้างหน้ากุฏิอยู่เลยมันยังไม่ได้เข้าไปเลยเราอุ้ยมันจะอึดอัดมันจะทนไม่ไหวเพราะว่าไอ้ตัวปฏิเสธเนี่ยตัวนี้แหละพอมันเข้ามาจริงๆแล้วเราจะหาความสุขกับมันไม่ได้หรือถ้ามันเข้ามาจริงๆถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเราก็ดูมันสิว่ามันอยู่แล้วมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเอาตัวปฏิเสธอะที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นฐานแล้วก็นั่งคิดอยู่ไม่ดี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 เรียกว่าอุปทานเนี่ยมันยึดไปกับตัวปฏิเสธยึดไปกับตัวปฏิฆะอารมณ์มันไม่มีทางมีความสุขอะค่ะถ้าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นจิตของเราเนี่ยทันอาจารย์เนี่ยที่เขาสอนอยู่เนี่ยเขาเห็นแต่เราเนี่ยไม่เห็นตัวเองปัญหาก็คือว่าพอเรามาคุยกับคนที่เขาไม่มีสติที่เห็นปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านี้เขาก็จะคิดว่าคนที่เขามีสติเนี่ยดูถูกตัวเองดูถูกตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการพูดแต่คำว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการพูดขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะคะการที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการพูดก็คือบังคับคนอื่นให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็ชี้แล้วก็บังคับให้คิดตามแล้วก็ให้เข้าใจตามนี่คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบอกจะทำตามไม่ทำตามก็ได้เพราะว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอะไรเลยเอาพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางของความคิดของตัวเองแล้วตัวเองก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนอื่นไม่ทำตามไม่เป็นไรไม่เคยที่จะต้องบังคับใครต้องมาเชื่อด้วยแล้วก็ไม่โกรธด้วยที่คนไม่เชื่อไม่เคยโกรธแม้แต่คนเดียวที่ไม่เชื่อเลยเพราะว่ามันเรามีสิทธิ์รับข้อมูลนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลในทุกๆเรื่องและทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกในทุกๆเรื่องเราอายุไม่ได้น้อยเราไม่มีเวลาที่จะไปบังคับใครให้เชื่อในสิ่งที่เราพูดที่จะพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วค่ะว่าครูบาอาจารย์บางท่านที่อาจารย์ดุสิตได้พูดถึงว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยที่แตกฉานเนี่ยหายากความจริงไม่ยากอ่ะครูบาอาจารย์ที่แตกฉานเนี่ยหาเยอะแต่ว่าท่านจะพูดหรือท่านไม่พูดยากเพราะปกติเนี่ยพอท่านแตกฉานแล้วเนี่ยท่านไม่ค่อยอยากก็จะมาสูงสิงกับคนที่เป็นแบบนี้แหละไม่อยากจะสูงสิงกับคนพาลคนพาลก็คือผู้ที่มืดในที่นี้ก็คือไม่เห็นกิเลสตัวเองอะมืดบอดอะจิตมันมืดอะอวิชชาคือความมืดอะค่ะคนที่มีความมืดเนี่ยมันอันตราย
ทุกวันเนี้ยอาจารย์ธรรมบุรีเองก็มีความเสี่ยงลึกๆอยู่บางทีเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าไม่ต้องใครค่ะอาจารย์ดุสิตตัวเองก็ยังคิดเลยว่าเอ้ยเรามาเสี่ยงภัยกับคนหลายๆคนที่บางครั้งเนี่ยเราใช้หัวใจของเราที่เมตตาแล้วเราก็พูดไปด้วยความปรารถนาดีเราไม่เคยที่เข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยโดยเรื่องอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโดยอุปนิสัยเนี่ยไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยนอกจากว่าใครเนี่ยมาปรึกษาแต่บางครั้งเนี่ยพลาดตรงที่ว่าเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างทำไมถึงเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเพราะคิดว่าการที่เราเอาประสบการณ์เราเล่าให้ฟังว่าเราทำแบบนี้แล้วสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนเพราะเอาตัวเองเป็นตัวอย่างเนี่ยเยอะพอสมควรโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเล่าปัญหาของตัวเองให้คนอื่นฟังเท่าไหร่นอกจากคนที่พอไว้วางใจว่าเป็นคนดีแล้วก็จะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเขาให้เขาฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่างเช่นฉันมีปัญหาเรื่องนี้เฮ้ยเคยมีเหมือนกันทำแบบนี้สิอารมณ์เนี้ยฉันก็เคยมีทำแบบนี้สิแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเป็นอารมณ์นี้ค่ะแต่ผลที่ได้รับเนี่ยมันกับบางครั้งด้วยวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันกับตรงกันข้ามเรื่องส่วนตัวของเราที่เรายกตัวอย่างให้เขาได้มีกำลังใจกับกลายเป็นก้อนยาพิษหรือก้อนไฟที่มันปาเข้ามาในตัวเราร้อนประจำพอเราเล่าปัญหาของเราให้ฟังเนี่ยก็กลับแทนที่จะฟังแล้วตัวเองมีกำลังใจในการสร้างบารมีกลับเป็นอ๋อนี่ไงเขาเล่าให้ฟังเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เอาเราไปขายเอาเราไปเผาต่อนี่คือเหตุผลค่ะอาจารย์ดุสิตที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถึงไม่แสดงธรรมแล้วก็ไม่โปรดญาติโยมแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับญาติโยมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือแบบนี้เดี๋ยวนี้ตัวเองก็ใช้วิธีการถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้ก็จะต้องมีบุคคลที่สองบุคคลที่สามขึ้นมารับรู้ว่ามีการคุยแบบนี้นะเผื่ออนาคตมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนรับรู้เพิ่มสักคนหนึ่งเพราะว่ามันยากมากอย่างพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ทรงตรวจอยู่ในข่ายพยานแล้วค่ะอย่างเมื่อคืนที่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์แสดงธรรมเนี่ยแม้กระทั่งพระสารีบุตรเองเนี่ยพระมหากัสสปะเองก็ตรวจดูได้ว่าใครที่พอจะเล่าให้ฟังใครที่พอจะสอนได้นะท่านตรวจดูได้ท่านมีญาณอย่างรู้แต่อย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่มีญาณอย่างรู้ค่ะมีแต่ความเมตตาที่ขาดปัญญาความเมตตาที่ขาดปัญญาบางครั้งปัญญามันเข้าไม่ถึงว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นคนพาลมันก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติหลายคนเขาจึงเลือกไม่คุยกับใครเพราะการคุยกับคนพาลเนี่ยมันเป็นโทษอย่างยิ่งแทนที่เราจะปฏิบัติของเราได้เต็มที่เราสร้างบารมีเต็มที่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีการสนทนากับคนพาลเนี่ยมันมีเรื่องใหม่เข้ามาค่ะคนพาลก็คือคนขี้อิจฉาคนตนีคนเห็นแก่ตัวคนอยากมีชื่อเสียงคนอยากดังอยากเด่นบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปอะไรกับเขาหรอกค่ะเขาอยากเด่นอยากดังเขาก็ทำลายเราหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่มันได้หมดอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเจอมาเยอะเลยค่ะคนอยากเด่นอยากดังเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ได้ไปอยากอะไรกับเขาอะแต่ว่าเขากลัวพอเขากลัวปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เราเนี่ยเสียชื่อเพื่อที่มันจะต้องไม่ไปยืนอยู่จุดเดียวกับเขาปัญหาแบบเนี้ยเจอมาตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถหลุดพ้นได้เพราะว่ามีขายพยานแต่อย่างเราเนี่ยพุทธองค์ทรงเตือนเอาไว้ว่าไม่คบคนพาลนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเราคบคนพาลปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอย่างเราน่าสงสารเราอดอยากๆหรือเราจนกว่าเราอะไรกว่าเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยเขาช่วยเหลือเราเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นทุกอย่างอะแต่อย่าเสมอถ้าเสมอหรือเหนือกว่าไม่ได้ใครเสมอกว่าใครเหนือกว่าเรื่องอะไรเนี่ยคนจะดูว่าคนนี้เป็นคนขี้อิจฉาหรือไม่คนขี้อิจฉาเนี่ย
ให้ดูตรงที่ว่าเสมอกว่าได้หรือเปล่าถ้าเกิดคนเสมอกว่าแล้วยังยอมรับได้อยู่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีความอิจฉาแต่ถ้าเกิดคนเสมอกว่าปุ๊บเนี่ยมีปัญหาทันทีเลยอาการออกค่ะไม่ว่าจะเป็นความรวยความสวยความฉลาดมีหน้าที่การงานที่มันเสมอกว่าพอมันเสมอกว่าปุ๊บเนี่ยคนขี้อิจฉาจะอยู่ไม่ได้อาการจะมาเลยค่ะมันจะมาทีนี้คนขี้อิจฉาเนี่ยถ้าเป็นอิจฉาเรื่องทั่วไปเนี่ยเรื่องปกติเรื่องทั่วไปเรื่องปกติมันก็จะหากันเจอกันหมดครับมันก็จะอิจฉากันไปอิจฉากันมาทางโลกค่ะแต่ถ้าเกิดยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยคนอิจฉาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างถ้าต่างคนต่างเก่งแล้วเสมอกันเนี่ยมันเก่งด้วยกันทั้งคู่ไงคะมันเสมอกันปุ๊บเนี่ยถ้ามีความยอมรับซึ่งกันและกันมันจะเจริญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคบบัณฑิตอันนี้ข้อต่อไปพุทธเจ้าสอนให้เราคบบัณฑิตเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่เป็นบัณฑิตมีความฉลาดเสมอกันมีความคิดเสมอกันมีศีลเสมอกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจริญได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเนี่ยมีความฉลาดอยู่แล้วเนี่ยมันคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5เข้าไปยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆที่เราทำร่วมกันในสังคมอ่ะคนดี1มันก็ดีแหละแต่มันไม่มีกำลังมันต้องมีดี2ดี3ดี4ดี5ดี6ดี7ดี8ดี10ดี20ดี30มารวมกันมันก็จะช่วยเหลือคน20คนช่วยเหลือคนได้เป็น100คน20คนช่วยเหลือคนได้เป็น1,000เพราะมันดีหลายๆดีมารวมกันมันก็ยิ่งดับเบิลดีแต่ถ้าเกิดว่าเราดีแล้วเราเจอคนขี้อิจฉาไอ้ดีมันจะลดหรือมันก็มีโอกาสที่จะดีอยู่แต่มันต้องต่อสู้มันเสียเวลาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่คบคนพาลแล้วก็คบแต่บัณฑิตแบบนั้นแต่มันเลี่ยงไม่ได้ด้วยความที่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเองอ่านคุณปลาต้องขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงคุณปลาเนี่ยเป็นอีกคนนึงนะคะที่ชื่นชมสิ่งที่ชื่นชมก็คือหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือขวานะเป็นผู้ช่วยดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆกำลังหลักของคุณหมอสมชายเราพูดถึงทางโลกนะคะทางธรรมเนี่ยคนที่ชื่นชมเนี่ยเยอะแยะหมดแล้วค่ะแต่คนที่ใช้ชีวิตทางโลกอย่างมีธรรมะเนี่ยนะคะคุณปลาเนี่ยมีครอบครัวมีภรรยาน่ารักด้วยสวยด้วยนะคะมีลูกก็น่ารักนะคะมีครอบครัวมีลูกมีภรรยาแต่เขาสามารถที่จะนำธรรมะมาใช้ในครอบครัวได้เข้าใจเด็กเข้าใจภรรยาเข้าใจทุกคนธรรมะที่คุณปาเขียนเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยมันเป็นแนวความคิดที่ใกล้ๆเคียงกับเราเลยเราอ่านแล้วเอ้ยมันคิดความคิดเนี่ยแนวเดียวกับเราแล้วถึงที่คุณปาเป็นเนี่ยที่ชื่นชมเนี่ยก็คือว่าพอคุณปาเนี่ยจริงๆเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบทางบ้านเนี่ยดูแล้วเนี่ยเยอะมีกิจการต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำครอบครัวคนนึงเลยและเป็นผู้นำกลุ่มในกลุ่มชุมชนของเจ้าของด้วยซ้ำแต่พอมาอยู่ในจิตอาสาคุณปาเนี่ยจะไม่แสดงความฉลาดแบบผิดๆน่ะนี่คือความโดดเด่นของคนที่จะขึ้นไปอีกในอนาคตอีกเยอะคือสามารถที่จะแสดงความฉลาดได้อย่างเต็มที่แต่อยู่ในกรอบที่สวยงามมากถ้าเกิดคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาไม่ได้ศึกษาธรรมะมาเนี่ยดูไม่เข้าใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเสนอความคิดอะไรได้เยอะมากแต่ด้วยความที่ว่าไม่หลงตัวเองไม่หลงตัวเองว่าเป็นคนเก่งก็จึงไม่แสดงท่าทีที่เป็นท่าทีของการหลงตัวเองออกมาเลยนะไม่มีเลยนะพอพี่คุณหมอสมชายบอกอะไรปุ๊บครับพี่ทำตามแล้วก็เอาความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์อยู่ในกรอบแต่ในเวลาที่เจ้าของคุยกับคนอื่นที่ตามเนี่ยฉายความเป็นผู้นำออกมาชัดเจนมากเลยนะคือบทที่จะเป็นผู้นำเนี่ยก็ฉายความเป็นผู้นำออกมาชัดหรือบทที่จะเป็นผู้ตามเนี่ยก็อ่อนน้อมอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นผู้นำที่เมตตาอันนี้ค่ะคือบุคลิกแบบนี้จริงๆแล้วหายากบุคลิกแบบนี้หายากเพราะปกติเนี่ยพอเรา
พอมีใครชมเราฉลาดเท่านั้นเราเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างโน้นดีกว่าโชว์ความฉลาดหลงความฉลาดตัวเองคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกันพอใครว่าเราฉลาดหน่อยปุ๊บเราก็โหเอาเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเอาเต็มที่ไม่ได้ดูขอบเขตไม่ได้ดูขอบข่ายว่ามันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างตัวเองไปที่ไหนหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถึงผู้นำเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยให้โอกาสเราเต็มที่ในการที่แสดงความคิดเนี่ยแต่อย่าลืมผู้ตามเขามีอยู่ไงเขามีผู้ตามอยู่ผู้ตามเนี่ยเขายอมรับเราเหมือนกับที่ยอมรับผู้นำหรือเปล่าถึงผู้นำจะให้สิทธิ์เนี่ยแต่ในเมื่อผู้ตามไม่ยอมรับเราเนี่ยเราก็ไม่ใช้เราก็ดูสิทธิ์ให้มันตรงที่ขอบเขตที่เรามีอยู่ไม่ให้มันล่วงเกินอันนี้แหละค่ะมันคือการฝึกจิตตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นรูปแบบของการฝึกจิตโดยตรงสำหรับถ้าเราเนี่ยมีสติในขณะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4ในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นตลอดเวลาการเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ใช่การดูจิตคนอื่นแต่การเจริญสติปัฏฐาน4คือการดูจิตตัวเองในการที่เรื่องราวต่างๆของคนอื่นเข้ามากระทบทีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไงคะว่าเรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะมากระทบเราเนี่ยเราจะรีบเดินทางหรือเราจะเก็บสะสมบางคนเนี่ยอย่างคนที่เรียนแพทย์หรือคนที่ถ้าเป็นช่างวิศวะคนที่เรียนแพทย์คนที่เป็นช่างคนที่เป็นวิศวะเนี่ยคนที่ผ่านเคสเยอะๆผ่านตัวอย่างผ่านการทำงานมาเยอะๆเนี่ยก็จะมีประสบการณ์มากคนที่มีประสบการณ์มากเนี่ยก็จะสามารถที่จะอธิบายอะไรได้เยอะมากเพราะเขามีประสบการณ์คนที่จะเป็นอาจารย์คนที่จะเป็นคนที่อยากต้องการประกาศศาสนาคนที่ต้องการที่จะแนะนำธรรมะให้กับคนอื่นมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการนำธรรมะมาใช้เองได้จริงๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับแต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปสอนใครเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเอาไปอาศัยเคสเยอะๆเพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยไม่คบคนผ่านเพื่อที่จะถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องการที่จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปฏิเสธไม่ได้ที่คุณจะมีเคสต่างๆเพื่อสร้างประสบการณ์มันต้องมีคือมันต้องในเมื่อใจมันปรารถนาแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเสียเวลาอยู่แล้วมันต้องยอมเสียเวลาซึ่งเป็นเรื่องปกติทุกคนยังยอมเสียเวลาเลยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีคนมาเตือนบอกว่าเธอทำงานเธอหากินแบบเนี้ยมันเสียเวลานะเพราะคนเราเกิดมาไม่ได้มีชีวิตแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียวมันมีการเวียนว่ายตายเกิดเธอกำลังใช้ความเป็นมนุษย์ของเธอเนี่ยขาดทุนนะสมมติว่ามีคนมาบอกเราบอกไม่เป็นไรลูกฉันยังเล็กอยู่ฉันขอหาเงินก่อนเพื่อที่จะเลี้ยงลูกฉันยอมเสียเวลาตรงนี้เพื่อลูกมันก็เป็นสิทธิของเขาก็เขายอมเสียเวลาขนาดเขายอมเสียเวลาเพื่อลูกของเขาคนเดียวในชาตินี้ทั้งที่ชาติต่อไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเจอลูกคนนี้อีกต่อไปหรือเปล่าเขายังยอมเสียเวลาเลยแล้วก็คนหลายๆคนที่มีความพอใจในการสร้างบารมีมีความยินดีในการแสดงธรรมเขาจะหาประสบการณ์เขาอาจจะเข้าสู่มรรคผลช้าลงไปอีกนิดนึงมันก็เป็นสิทธิของเขามีแม่ชีอยู่ท่านนึงค่ะเคารพแม่ชีท่านนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีผู้หญิงหลายท่านที่อยู่ในหัวใจเหมือนกันมันทำให้เกิดพลังใจนะคะสุภาพสตรีสองท่านแรกที่ตัวเองนับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็คือคุณแม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลที่โพธิวันนาแม่นาเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าแม่นารู้จักกับท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บวชเลยค่ะท่านก็เป็นต้นแบบในการเมตตาสูงมากพอไม่พอใจใครเนี่ยเราเนี่ยแหละ
เรานี่แหละพอเราไม่พอใจใครเนี่ยก็จะไปเล่าให้ท่านฟังเขาทำแบบนี้กับหนูแล้วก็ร้องไห้อายุ20กว่าร้องไห้ไม่พอใจทำไมเข้าวัดแล้วทำไมถึงเป็นคนแบบนี้บางทีแบบเราเข้าวัดแล้วเรารู้สึกเราไม่โอเคอ่ะเราเจอผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยทีนี้สวัสดีค่ะพี่เจนเจอผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีน้อยใจน้อยใจไม่อยากมาแล้ววัดอะไรเงี้ยก็ไปเล่าให้แม่นาฟังแม่นาก็จะแบบอันดับแรกนะสิ่งที่ได้จากแม่นาก็คือแม่คะหนูยิ้มลูกเป็นยังไงมาลูกจะเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นจากความเมตตาตลอดเวลาลูกเราต้องมีกรรมมาก่อนงั้นเราเนี่ยจะไม่ได้เจอแบบนี้ก็จะสอนก็ทำให้เราเย็นขึ้นแต่มันก็ยังคิดอยู่นะเพราะมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังอ่ะมันปิ้งแป๊บเดียวสักพักหนึ่งปัญญามันหายมันก็คิดต่ออีกท่านหนึ่งก็คือพอมาเรียนที่มจร.คือท่านอาจารย์แม่ชีกฤษณารักษาโฉมท่านเป็นอาจารย์คณาจารย์ที่วัดที่มหาวิทยาลัยอันนี้เป็นในด้านของท่านก็ฌานมังสวิรัตเหมือนกันค่ะนะฌานมังสวิรัตแล้วก็บวชมาตั้งแต่เด็กๆเลยอาจารย์แม่ชีตอนนี้ท่านก็เป็นท่านจบทั้งบาลี9จบทั้งด็อกเตอร์นะเป็นต้นแบบของเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าผู้หญิงทำได้อ่ะนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันสร้างบารมีมาพร้อมๆกันไล่ๆกันคืออาจารย์พิกิกคืออาจารย์กุลยาหมดจดอันนี้คือสร้างบารมีด้วยกันมาคุยกันมาทุกวันนี้ก็คิดถึงกันอยู่นะคะยังไม่ได้เจอกันสักทีนึงเพราะต่างคนต่างงานเยอะมากคิดถึงกันอยู่แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เจอหรือยังเจอกันครั้งเดียวแต่ก็ชื่นชมคุณแม่แก้วกัลยาที่สำนักสงฆ์จำอะไรกัลยาสำนักสงฆ์แก้วกัลยาหรือไงเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่เรียกว่าคุณแม่แก้วไปเจอที่ติดตามคณะพระธุดงเจอก็รู้สึกชื่นชมว่าผู้หญิงเนี่ยกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้ได้นะมันยากยากหลายๆท่านที่เจอถ้าเราปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ต้องเจออุปสรรคเราจะไปบอกคนอื่นเขาว่าเฮ้ยเธอเจออุปสรรคแล้วเธอก็เลิกไปเลยบางครั้งเนี่ยคำพูดที่เราพูดให้คนฟังเนี่ยบางทีเราต้องการแค่เล่าให้ฟังว่าเรากำลังเจออะไรอยู่แต่คำตอบที่คนฟังเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมักจะบอกว่าเลิกไปเลยตัวเองก็เลยเลือกที่จะไม่พูดพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดให้ใครฟังเพราะไม่ชอบคำพูดที่หนีปัญหาเป็นคนไม่หนีปัญหาพออดที่จะพูดไม่ได้เนี่ยพอเล่าปัญหาให้คนฟังส่วนใหญ่คำแนะนำที่ได้มาคือหนีปัญหาเรามีความรู้สึกว่าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือวิบากกรรมที่เราเองเนี่ยจะต้องเจอในเมื่อเราเลือกแล้วที่จะมาตรงนี้เราเลือกแล้วที่จะเจอคนนี้เราเลือกแล้วที่จะทำตรงนี้จิตมันกระทบกับอะไรก็แล้วแต่เราจะเอาสิ่งที่กระทบนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการเจริญสติแล้วเราก็จะได้ปัญญาจากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จะพยายามเจริญสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้การหนีไม่ใช่ทางออกการที่เราจะออกจากตรงไหนมาเนี่ยจะมองเพียงแค่ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติเท่านั้นเองหรือว่ามีที่อื่นมีประโยชน์กว่าแล้วก็เลือกที่อื่นเท่านั้นจะไม่เคยเลือกที่จะหนีปัญหาสักครั้งเดียวถ้ามันมีตัวอื่นมีประโยชน์กว่าเราก็ต้องเลือกที่มีประโยชน์กว่าชีวิตเรามาเลือกได้อะถ้ามันเลือกได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีที่อื่นที่ไม่มีประโยชน์กว่ามันจะต้องเจอตรงนี้อยู่การที่เรามีสติอยู่กับปัญหานั่นแหละคือประโยชน์ฟังแล้วงงไหมคะพี่เจนการที่เราอยู่กับสิ่งที่เป็นปัญหา
เราเจริญสติกับสิ่งที่มันเป็นปัญหานั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีที่อื่นที่เราบารมีเรามันช่วยอ่ะมันทำให้เราเนี่ยไปเจอที่อื่นแล้วมันเกิดบารมีขึ้นมามันมีช่องทางเองโดยที่เราไม่ได้ดิ้นรนนะคะแต่ถ้าเกิดเราดิ้นรนขึ้นมานั่นไม่ใช่ประโยชน์ละเราหนีปัญหาจะใช้วิธีการเนี่ยค่ะในการดำเนินชีวิตมาตลอดอย่างที่อาจารย์ดุสิตได้พูดจริงๆเนี่ยเป็นต้องขอบคุณอาจารย์ดุสิตนะคะเปิดประเด็นขึ้นมาความจริงเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องของมาร5ซึ่งเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยทันมารเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงจุดหมายมีทั้งเป็นคนมีทั้งเป็นสภาวะมีทั้งเป็นสถานการณ์ต่างๆมารอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราไม่ถึงจุดหมายอย่างเช่นเรามีจุดหมายว่าจะทำความดีที่นี่ตรงนี้สมมุตินะคะเราต้องการทำความดีสมมุติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ทราบกี่โมงแล้วคะไม่มีนาฬิกาเสียนะคะสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยต้องการที่จะทำความดีอยู่วัดภูจวงยกตัวอย่างต้องการที่จะสอนกรรมฐานอยู่วัดภูจวงนี่แหละทีนี้ก็มีคนไม่เข้าใจมามั่งเข้ามาแล้วก็ไม่สอนกรรมฐานไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราสอนไม่รู้เรื่องเราก็พยายามค่ะดูจิตตัวเองเราเสียใจหรือเปล่าถ้าความเสียใจของเรามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือกิเลสมารฮะ56แล้วคะคือกิเลสมารพอเราเสียใจปุ๊บเราก็ไม่อยากอยู่ละอย่างนี้เป็นต้นคือกิเลสมารหรือเราต้องการที่จะสอนอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราไม่ได้สอนนะคะเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยได้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการทำนะคะจนกว่าเราจะทำจุดหมายนั้นสำเร็จอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสัจจะบารมี เป็นอธิษฐานบารมีแต่ถ้ามันยังไม่ถึงจุดหมายมันยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เราต้องการเราต้องอยู่มันให้มันผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสมมติว่ามันมีงานอื่นที่มันเป็นประโยชน์ในแนวเดียวกันมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันทำให้ศักยภาพของเรามันเพิ่มขึ้นเราเปรียบเทียบดูว่าอยู่ที่นี่มันศักยภาพเราขนาดนี้ตรงนู้นปุ๊บผลได้ผลเสียอะไรมันก็ต้องเลือกกันใหม่อีกเรื่องนึงนะคะแต่จุดหมายเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะคะห้ามทิ้งตราบใดที่เรายังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยมันจะมีมารเข้ามาตั้งแต่กิเลสมารหรืออาจจะเป็นบุคคลเข้ามาขัดขวางมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันนะคะหรือบางทีเนี่ยความตายถ้าความตายนี่เอาชนะไม่ได้ความตายเนี่ยมันก็จะพัดภาคเราออกจากความสำเร็จแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวคงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคืนนี้ก็เจอกันอีกในภาคของวิปัสสนากรรมฐานถ้ามีโอกาสก็2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะคะที่เฟซธรรมบารีเช่นเดิมค่ะแล้วก็ทางสถานีวิทยุนี่ไม่แน่ใจว่าทางวัดป่าจริยธรรมถ่ายทอดของท่านพระอาจารย์มาน่าจะผลหรือเปล่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ